การ์ดภูห้าใบใหม่ Cannonball จะเป็นการ์ดที่มีความสามารถเปิดตัว Cannonball จะทำการย้ายการ์ดที่มีพลังที่สูงที่สุดของฝั่งตรงข้ามที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับ Cannonball ไปอยู่ในพื้นที่อื่นครับแต่ว่าถ้าการ์ดใบนั้นไม่สามารถถูกย้ายได้พื้นที่อื่นของฝั่งตรงข้ามเต็มแล้ว Cannonball ก็จะทำลายการ์ดใบนั้นทิ้งแทนแล้วก็แทนที่การ์ดที่มันทำลายด้วยหิน1ก้อนครับซึ่งด้วยความสามารถของ Cannonball ที่มันเป็นอย่างนี้วิธีการเล่นแล้วเด็คที่มันอยู่จึงต้องเป็นเด็คที่สามารถอุดพื้นที่หรือว่าทำลายพื้นที่ต่างๆทิ้งได้เพื่อให้ Cannonball มันการันตีว่าจะทำลายการ์ดได้อย่างแน่นอนนะในคลิปวันนี้ก็จะเป็นเด็กจังกาแล็กตัสที่ใส่ Cannonball เข้ามาเป็นวินคอนเสริมนั่นเองครับซึ่งเมื่อคอมโบของเด็กนี้มันติดแล้วเนี่ยภาพก็จะเป็นประมาณนี้สบายๆพุ่งเข่าลงให้กาแล็กตัสตัวนี้โอเคภารกิจแทรกซึมสำเร็จเฮ้ยคุณเชื่อมั่นเหรอโดนโมง1โมงตุ้ง1แบบ1แบบซึ่งก่อนที่ผมจะไปอธิบายคอมโบของเด็กเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยครับผมสำหรับ Cannonball ถ้าให้พูดแบบตรงๆเลยมันก็ไม่ใช่การ์ดเก่งสักเท่าไหร่ครับผมให้แค่5คะแนนเต็ม10เท่านั้นนะถึงแม้จะมีหลายๆเกมที่ Cannonball สามารถแบบผมได้แต่ว่าเอาจริงๆแล้วถ้าเปลี่ยน Cannonball เป็นการ์ดใบอื่นผลลัพธ์มันก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่อย่างเช่นสล็อตของ Cannonball ในเด็ก Galactus จังอันนี้ก็เป็นสล็อตของช้างฉีมาก่อนครับถ้าเราเปลี่ยน Cannonball เป็นช้างฉีผมก็บอกเลยว่ามันไม่ได้สร้างความแตกต่างอะไรมากมายช้างฉีเนี่ยใช้ง่ายกว่าด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากเล่น Cannonball จริงๆเนี่ยก็ข้ามได้ไม่มีปัญหานะไม่น่าจะเป็นการ์ดเทียร์1เทียร์2อยู่แล้วส่วนถ้าใครเปิดมาแล้วหรือว่าอยากเล่นเนี่ยก็ไปดูกันที่วิธีเล่นของเด็กนี้กันเลยครับวิธีการเล่นของเด็กก็ง่ายๆเลยครับมันก็คือเด็กจังในเฮลัสนะเราจะใส่การ์ดอย่างเดอะฮูดเข้ามาใส่การ์ดอย่างเซนทรีเข้ามาคอมโบกับการ์ดอย่างในเฮลัสส่งการ์ดที่มีพลังติดลบไปอุดพื้นที่ของฝั่งตรงข้ามครับแล้วเราก็จะมีกาแล็กตัสเป็นวินคอนรองซึ่งถ้าคอมโบของเด็กเราติดเนี่ย Cannonball มันก็จะได้เฉิดฉายพอสมควรถ้าอุดพื้นที่อื่นๆด้วยการพลังลบได้จนเต็มเราก็จะสามารถใช้ Cannonball ทำลายวินคอนตัวใหญ่ๆของฝั่งตรงข้ามได้ครับหรือว่าถ้าเรากาแล็กตัสทำลายพื้นที่อื่นๆทิ้งเหลือแค่พื้นที่เดียวเนี่ยการ์ดก็จะไม่สามารถถูกย้ายไปพื้นที่อื่นได้ Cannonball ก็จะการันตีทำลายการ์ดฝั่งตรงข้ามเหมือนกันภาพของเด็กมันก็จะเป็นประมาณนี้นะส่วนผสมที่เหลือในเด็กก็ใส่เข้ามาเพื่อเสริมคอมโบต่างๆของเด็กเราจะมีการ์ดอย่างเซรีนครับก็คอมโบกับการ์ดพลังติดลบในเด็กของเราได้ดีมากๆทำให้กรีนก๊อบลินมีพลังลบเพิ่มขึ้นทำให้ฮอกก๊อบลินมีพลังลบเพิ่มขึ้นเราจะมีการ์ดอย่างพิกซี่ครับอันนี้ผมใส่มาเพราะว่าอยากเล่นเฉยๆนะถ้าเราได้เล่นพิกซี่เทิร์น2ก็มีโอกาสที่จะไปสลับกาแล็กตัสเป็นคอส1คอส2ได้แต่ไม่ใช่ส่วนผสมคอมโบสำคัญหลักอะไรของเด็กอยู่แล้วเราก็จะมีการ์ดอย่างราวาน่าครับราวาน่าก็จะเป็นใบที่ช่วยให้เด็กของเราเล่นได้อย่างลื่นไหลมากขึ้นนะลด energy ของฮอกก๊อบลินลด energy ของกรีนก๊อบลินให้เราจ่ายการ์ดได้เยอะขึ้นแล้วเราก็จะมีการ์ดอย่างเวฟครับใบนี้ก็เอาไว้คอมโบกับกาแล็กตัสนะเล่นเวฟเทิร์น3ถ้าเรามีโอกาสเราก็สามารถเล่นกาแล็กตัสในเทิร์น4ได้เลยครับแล้วก็ใบสุดท้ายในเด็กของเราก็คือ Professor X ครับอันนี้ก็ใส่มาเล่นกับราวาน่าได้ราวาน่าลด energy Pro X เหลือ 4G ใส่มาเล่นกับ Cannonball ก็ได้ครับเลนที่ Professor X ล็อกไว้เนี่ยก็จะไม่สามารถย้ายการ์ดเข้าไปได้ก็มีโอกาสที่ Cannonball จะได้ทำลายการ์ดของฝั่งตรงข้ามเพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับเด็กจังกาแล็กตัสจังสำหรับของสำคัญที่จำเป็นจะต้องมีจริงในเด็กนี้เพื่อที่จะสามารถเล่นมันได้เนี่ยก็คือเซนทรีเดอะฮูดแล้วก็อนาเฮลัสครับถ้าใครไม่มี3ใบนี้ก็ยังไม่แนะนำให้เล่นเด็กจังสักเท่าไหร่แต่ว่าใบอื่นๆเนี่ยสามารถทดแทนได้หมดเลยถ้าคุณไม่มีเซรีนคุณก็สามารถไปใส่การ์ด1 energy อย่างเก่งใบอื่นเข้ามาทดแทนได้ครับใส่เนบิวล่าเข้ามาก็ได้ใส่ไอซ์แมนเข้ามาก็ได้ถ้าคุณไม่มีพิกซี่ไม่มีราโวน่าเนี่ยก็ไปใส่การ์ด2 energy อย่างเก่งใบอื่นเข้ามาทดแทนครับอย่างที่บอกไปว่าพิกซี่ไม่ใช่ของสำคัญอะไรของเด็กอยู่แล้วใส่เจฟเข้ามาก็ได้ใส่สกอร์เปียนเข้ามาก็ได้ใส่การ์ดอย่างเดดเดวิลเข้ามาคอมโบกับโปรเฟสเซอร์เอ็กคอมโบกับฮอบกอบลินของเราก็ได้ครับถ้าใครไม่มีเวฟเนี่ยก็อาจจะถอดกาแล็กตัสไปใส่คอมโบจังอื่นๆเข้ามาเพิ่มก็ได้ใส่เดบรีมาอุดพื้นที่ฝั่งตรงข้ามเพิ่มเติมก็ได้ครับแล้วก็ใส่การ์ดปิดเกมอย่างอาริออดเข้ามาแทนที่กาแล็กตัสก็ได้นะถ้าใครไม่มีคาร์โนบอลก็ไปใส่ช้างฉีครับมันแทบจะทำหน้าที่เดียวกันเลยในเด็กนี้แล้วก็ถ้าใครไม่มีกาแล็กตัสก็อย่างที่บอกไปใส่การ์ดปิดเกมใบอื่นนะใส่อาริออดเข้ามาก็ได้ใส่ลีดเดอร์เข้ามาก็ได้ใส่แมกนีโต้ด็อกเตอร์ดูมอะไรพวกนี้เข้ามาแทนก็ได้เหมือนกันก็ลองปรับกันได้ตามคอลเลกชันที่คุณมีครับถ้ายังมีคำถามอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเดี๋ยวผมจะไปตามตอบทั้งหมดแล้วก็ถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยแล้วก็ก่อนที่ดูไฮไลท์เกมเพลย์กันวันนี้ผมก็ขอแนะนำร้านโนเกียออนไลน์และเกมมือถือราคาถูกThank you.
The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ One Stop Service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at The Hunt Shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับออฟฟัดรุ่นใหม่ออฟฟัดรุ่นใหม่รุ่นนี้สปิดไฟถอดปากกอบได้ไม่ใช่น็อตไม่ใช่น็อตขาแว่นบางเบาทำไม่หักตกไม่แตกใส่ OCCY ลดร้อยหนึ่งใส่ OCCY ลดร้อยหนึ่งรุ่นใหม่มีหาไม่พูดความทำเพลงแล้วกันเอาเป็นว่ากดๆไปเถอะแชทก็รู้ว่าสีทองสีทองอร่ามันเป็นยังไงมันก็ทองแหละมันก็ทองแหละแต่ว่าไม่ใช่ฝ่ายที่ต้องการทองแท้ไม่แพ้ไฟสบายสบายอย่าไปซึมเยอะถ้าซึมเยอะเว้นระยะห่างเดี๋ยวเกมมันรู้ว่าเราฝ่อเราเปิดต่อไปเลยก็เป็นแคนนอนบอลครับแชทสบายสบายนี่คือเกมที่สิ่งพิเศษจะเกิดขึ้นสิ่งพิเศษกำลังจะเกิดขึ้นครับท่านผู้ชมจั่วจั่วเดอะฮูดจั่วเดอะฮูดเท่ากับตอนนี้พื้นที่ในการกาแล็กตัสผมเหลือแค่ช่องเดียวเลยก็คือช่องขวาต้องกลางตัดไม่ได้แน่นอนแบบ 100% เทิร์น 3กูเล่นเวฟแล้วพี่พักก่อนน้องพักก่อนดูอิดป่ะผมคิดว่าเราต้องดูอิดดูอิด 100% แล้วเทิร์นหน้าตามด้วยแคนนอลบอลแคนนอลมอลโบ่งเดเคนผมพูดไม่รู้เรื่องหน่อยนะครับขอโทษตาเธอนี้คันต้องบอมหม่งเดคเคนเธอหน้าแบบปีศาจร้ายลิ้นพันหมดไม่ได้สตรีมนานตื่นเต้นหยุดสตรีมไป1วันท้วนนะครับสบายสบายผู้ข่าวลงให้กาแล็กตัสเดี๋ยวนี้เรากดดูในสุสานได้ปะใบที่โดนทำลายไปเมื่อกี้คือคอวัสครับทุกคนเรากดดูในสุสานได้นะใบที่เขาเล่นทางซ้ายเมื่อกี้คือคอร์บัสผมกำลังคิดอยู่ว่าผมควรแคนนอลบอลไปเลยหรือว่าผมควรทำอย่างอื่นก่อนวะบินก่อนนะส่งนักบินไปโอเคภารกิจแทรกซึมสำเร็จภารกิจแทรกซึมสำเร็จดีโอ้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  that's pretty bigเขาจะอยู่ไหมวะเขาจะเชื่อมั่นปะวะแชทของเราเขาเชื่อมั่นปะแค่น้องบอลลงไปโมงแบบปีศาจร้ายเฮ้ยเขาเชื่อมั่นเหรอโดนโมง1โมงเรียบร้อย1โมงเขาไปเชื่อมั่นในพลังที่มีอยู่ซะแล้วโดนกินก๊อบลินได้ฮาถ้าแคนนอลบอลโดนกินก๊อบลินได้ผมเต้นรอบเชียงใหม่แบบไม่ใส่เสื้อผ้าเลยอะถ้ามันโดนก๊อบลินเทิร์นนี้ได้อะนะเว็บ3ตัด4ออซี่ซื้ออีโมดกู๊ดไหมไม่น่าซื้อครับไม่ได้ชอบขนาดนั้นนอกจากสร้างไปเด็กอื่นได้ไหมก็เด็กย้ายเด็กอุดประมาณนั้นนะครับก็การ์ดมันถูกทำมาให้เล่นในเด็ก2ประเภทนี้ไม่อยากเล่นเวอร์ชันอุดก็ไปเล่นเวอร์ชันย้ายลองหาดูการใหม่กับมาเธอร์ตัวไหนเก่งกว่าการใหม่มั้งยอมแพ้2แบบต่างกันยังไงยอมแพ้แบบขวายอมแพ้เมื่อจบเทิร์นก็คือถ้าเขายอมแพ้เหมือนกันมันก็จะเป็นเสมอไงครับส่วนยอมแพ้ทางซ้ายก็คือยอมไปเลยเราเวฟผมไปแล้วไม่ใช่ว่าแผนการของผมคือเวฟเทิร์น3หรือวะมันเลยกลายเป็นฟิกซี่เทิร์น3แทนไหนดูดิฟิกซี่เทิร์น3มิลามิดสร้างสรรค์สิ่งเป็นประโยชน์โอเคThis I approve แต่ผมยังไม่เล่นเธอนี้ป่ะยังไม่เล่นเธอนี้ป่ะ Mr. Negative โอเค Okay bro
บินขวาได้ไหมนะบินขวาได้ไหมนะอุ้ยอุ้ย no no okay mystique okay คือการที่เขาใช้มิสทีก๊อปเนาตรงเนี้ยอาจจะทำให้เขาคิดว่าพลังเขาพอปะถ้าเธอนี้เขาลงการ์ดลงแล้วทำลายแล้วมิสทีพลังเพิ่มมิสทีพลังเพิ่มแบบเบิ่มๆตรงนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาอยู่หรือเปล่าแชทคุณว่าเขาจะอยู่หรือเปล่ามานะพี่เคนอฟบอลพี่เคนอฟบอลกำลังจะแครี่อยู่นะเอ้ยเดี๋ยวมันโดนฮอปกอบลินเปล่าเดี๋ยวแคนนอลบอลโดนฮอปกอบลินทำไงวะแชทโอ้แย่ละเดี๋ยวแคนนอลบอลโดนฮอปกอบลินหยอกจิ๋วสบายมาว่ะถึงเวลาที่ต้องบัฟโอเอ็กกลับมาเป็นอย่างเดิมเทิร์น2ขอพิกซี่ได้ไหมแท็กซี่พิกซี่ราโบน่าก็ได้อยู่เชียงใหม่ฝนตกมาหรือยังเมื่อคืนฝนตกแล้วครับส่งผลให้วันนี้ฝุ่นน้อยเป็นเรื่องที่ดีเด็กนี้ไม่ใส่พิกซี่เล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับก็เด็กจังปกติเลยก็ไม่ใส่ของเลยเด็กจังปกติสุกไปอื่นได้เลยครับเอ้ยกาบินซ้ายแล้วล็อกซ้ายเราได้บินขวาแทนได้บินขวาแทนอย่างนี้ก็โอเคอยู่ปะ It's okay ปะเพราะผมกาแล็กตัสได้เทิร์นหน้าเทิร์นถัดไปนู้นไม่ใช่เทิร์นหน้ายังไงก็ต้องเซนทรีอ่ะเนาะเซนทรีดีกว่าโปเอ็กอ่ะเซนทรีในเฮลัสเทอร์หน้าแล้วก็ค่อยกาแล็กตัสโอ้เขาอาจจะได้ในเฮลัสสวนมานะทุกคนเขาอาจจะได้ในเฮลัสสวนมาเหรอซึ่งไม่น่ากลัวปะไม่น่ากลัวเท่าไหร่เราเปิดทีหลังเขาในเฮลัสเทิร์นนี้เขาเปิดก่อนส่งก๊อบลินมาผมเปิดทีหลังผมก็ส่งบอยเข้าไปแทนได้ส่งบอยเข้าไปแทนแล้วก็ทำลายก๊อบลินผมก็ยังตัดได้อยู่ดี It's okay okay อ้าวซ้ายอยู่ดีๆก็ชนะซ้ายไปด้วยชนะมันทุกเลนเลยแล้วกันแต่ท่านี้เท่ที่สุดขอเป็นท่านี้ของผมครับเกมนี้ยังไงก็2คิวป่ะเขาไม่น่าไปอยู่แล้วไม่น่าไปดูใช่ชนะโอเคปั๊มเดมอนขอจามแป๊บนึงทุกคน Sorry แคนนอบอลได้แบกบ้างหรือยังแบกไปบ้างแล้วนะครับแบกบ้างแล้วแบบบึ้มๆโอ้เสียใจไม่ได้กรอบเดมอนอยากตัดจังเลยนะอยากกาแล็กตัสใส่คุณจังเลยนะโอเคเธอจะรู้ไหมนะการที่ผมบินเข้าใส่อย่างนี้เขาจะรู้ไหมนะคิดว่าเขาน่าจะรู้นะคิดว่าเขาน่าจะรู้ฉะนั้นเราไม่ควรบินไปแบบสุดตัวใช่ป่ะไม่ควรบินสุดตัวครับท่านผู้ชมเราควรบินแต่พอประมาณขอเป็นอันเฮลัสก่อนนี่ไงรู้ซะแล้วทำเป็นรู้ข้อมูลเดี๋ยวผมไม่ไปสุดตัวอย่างนั้นหรอกส่งบินทุกเลนซ้ายมันบินข้ามไปไม่ได้มั้งที่หลับมินิเจอร์เนี่ยเหมือนเดอะฮูจะบินข้ามไปไม่ได้น่าจะทำลายทิ้งอ่าฮะโคโรเกิลเฮ้ยบินไปได้เว้ยอันนี้เพิ่งรู้
ันนี้เพิ่งรู้ครับแล้วไงอะทีนี้แล้วมันก็คือคานอนบอลโมงคอร์ฟซีเดียนปะเทอร์นี้เขาน่าจะอุดซ้ายขวาได้แน่นอนอะคานอนบอลโมงเขานี่ผมชนะกลางปะ2-8-9นี่คือเกมที่คานอนบอลกำลังจะแบกใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ครับท่านผู้ชมแคนอลบอลแคร์รี่ยูปัดกระลอกมันจะไปโดนกระลอกได้ยังไงแล้วฮัลโหลฮัลโหลขอบคุณคุณฟลุ๊กครับขอบคุณคุณฟลุ๊กต่อเมมเบอร์โบรเล็กขอบคุณสำหรับการสนับสนุนนะผมสวัสดีคุณเจเจแท็กครับเรายังชนะอยู่ดีใช่ไหมคอไปซ้ายเขามี11ผมมี12เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้ใจตกไปอยู่ตะตุ่มใจตกไปอยู่ตะตุ่มครับแชทเกือบโดนเกือบโดนใจวายตกกระจายพี่ชายคนนั้นหลังจากเราเล่นมาเป็นไงบ้างแคนอบอลส่วนตัวผมรู้สึกว่าเฉยๆอะไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างของแคนอบอลกับชังฉีอะไรสักเท่าไหร่อะหลายๆเกมที่เราชนะมาคือเปลี่ยนแคนอบอลเป็นชังฉีมันก็ผลลัพธ์เท่าเดิมเลยอะใช่ไหมผลลัพธ์เท่าเดิมถ้าเราจะเอามาเล่นในเด็กอุดแบบเนี้ยคือเราต้องการเล่นคาร์โนบอลในฐานะการ์ดทำลายใช่ไหมซึ่งพอเราเล่นมันในฐานะการ์ดทำลายก็อย่างที่บอกไปมันก็ดูเป็นชังฉีที่แย่กว่าข้อดีของมันก็คือมันสามารถทำลายการ์ดที่พลังต่ำกว่า10ได้แต่มันก็เท่านั้นปะมันก็เท่านั้นต้องเล่นจัง7เทิร์นใส่เดบรีแล้วจัง7เทิร์นใส่เดบรีมันทำให้พี่คาร์โนบอลเก่งขึ้นยังไงแบบเราเอาไปเล่นในเด็กจังสุดท้ายเราก็เล่นคาร์โนบอลในฐานะการทำลายอยู่ดีไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นไม่ว่าในจังไหนมันก็เหมือนกันปะGalactus? What the hell do I do? What do I do? Snap ขู่อะ Snap Galactus ทางซ้ายนี่เขาจะใหญ่แน่ๆเลยวะซ้ายเขาจะใหญ่แน่ๆครับเล่นอย่างนี้เหรอเล่นอย่างนี้ผมเด้งไม่ใช่เล่นอย่างนี้ผมเด้งเดเคนออกไปได้เด้งเดเคนออกไปขวาเหรอนั่นคือสิ่งที่ผมจะทำเหรอโอเคมันเด้งเดเคนเข้ากลางวีลูสลูสทุกทางเอ๊ะถ้าเดเคนไปขวาเราน่าจะชนะป่ะเกมนี้ถ้าเราเด้งเดเคนไปขวาได้กลางเขาจะพลังลบ4อ่ะเออแล้วพ็อกซิม่าจะโดดกลางพ็อกซิม่าโดดกลางโดนลบ4กลางเขาจะลบ1แล้วทางซ้ายเขาจะมีแค่ดราคูล่า17แล้วก็กอบลินลบ6เขาจะมีแค่11ผมมี13แคนนอนบอลต้องเด้งเดเคนเข้าขวาลองเสิร์ชดูครับเสิร์ชหาเด็กเล่นดูในเว็บอันแท็บได้อ่ะไปจะสวยเลยพี่พลอยหรือพี่แพลวพี่เพชรนะครับพี่เพชรวันก่อนไม่ใช่คนนี้มีคนเดียวครับอนุญาตบินใส่อะเอ๊ะเทิร์น2อยากเล่นพิกซี่ไหมเทิร์น2คุยจะทำอะไรก็ไม่รู้ผมอยากเล่นพิกซี่ไปแล้วเฮ้ยผู้ร่วมอุดมการณ์เนี่ยอันไหนลัสเขาไปแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและนี่ครับทุกคนพลังของพิกซี่คุณจะไปหาที่ไหนได้เราว่าหน้าคอส5แล้วคุณจะไปหาที่ไหนได้เซนทรีคอส2ใช่ปะล่ะผมควรหมอบเซนทรีไว้เนาะหมอบเซนทรีไว้แล้วผมฮอปเทิร์นหน้าลุ้นกาแล็กตัสเทิร์น6โดนเขาฟู่ไม่สนหรอกสนหรอกเขาจะทำอะไรโอเคเขียนระเบิดคอส4 I approve โอเค What are you doing bro อ๋อเรียบร้อยซะแล้วโอ้
เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมรู้สึกเหมือนภาพเราจะมาปั๊บ This is the way อ่ะคือผมต้องหม่งฮอกกอบลินไปเว้ยอันเนี้ยหม่งกอบลินได้นะครับทุกคนอันเนี้ยหม่งกอบลินได้ไม่ใช่โจ๊กว่ามีกอบลินยืนอยู่ตัวเดียวผมคนหม่งกอบลินไปแล้วผมอันเนเฮลัสหลังเซนทรีใช่ไหมหม่งลบ11ตรงนี้ไปเข้ากลางไปเข้าซ้ายใช่ละใช่แล้วครับเข้ากลางเอ๊ะทำไมไม่เข้ากลางเฮ้อย่างนี้ผมแพ้ปะอย่างนี้ผมแพ้โดนหม่งเหมือนกันมีสั่งสีโสเอ๊ะไม่แพ้เว้ยเราส่งกลางเราชนะนี่ว่าถือว่าแซ่บอยู่อะเดือนนี้การไหนดีสุดเหรอก็ถ้าเอาที่เล่นมาจนถึงตอนนี้เอาเก่งสุดก็ Mockingbird อะครับเก่งที่สุดในเดือนนี้เท่าที่เล่นมาคือ Mockingbird ถ้าเอาสนุกที่สุดก็คือ Pixie ถ้าเอาซึมที่สุดก็คือ Cannon Ball ยังไม่ซึมยังมีภาพยังมีภาพนิดนึงไอเวฟไอเวฟและไออะไรอ่ะไอทำอะไรไม่ได้หรือวะไอตัดไม่ได้สู้เฮอร์คิวลิสได้ไหมเหรอถ้าให้เทียบคาร์โนบอลกับเฮอร์คิวลิสดูเล่นสนุกกว่าอย่างที่บอกอะคาร์โนบอลตอนนี้คือเราใช้มันในฐานะช้างฉีอะแบบที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยมันคือช้างฉีอะมันคือช้างฉีคอส5 with extra step เอ๊ะช้างฉีคอส5ที่ต้องทำสเต็ปพิเศษเนี่ยก็คือเราต้องหวังให้เขาอุดอะเราต้องหวังว่าเราจะอุดเขาได้อะเราถึงจะใช้คาร์โนบอลทำลายฟีนอร์ดได้อะดิเจนใส่ได้ทุกเด็กไหมก็ทุกเด็กอะครับก็เทคการ์ดทั่วไปคาร์โนบอลคือเธอสุดท้ายเขาต้องเล่นอยู่แล้วใช่ปะเธอสุดท้ายเขาต้องเล่นอะไรสักอย่างอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นคาร์โนบอลผมน่าจะติดแน่นอนแต่ถ้าเขาอ่านก็คือเขาไม่เล่นถ้าเขาไม่เล่นคาร์โนบอลก็จะโมงฟีนอร์ดเข้ากลางแล้วผมก็แตกแต่เขาเล่นก็โดนพี่แคทบอลมงตุ้ง1แบก1แบกเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะมันคือช้างฉีที่มีสเต็ปพิเศษคือคุณต้องอุดเขาก่อนมันถึงจะเป็นช้างฉีให้คุณประมาณนั้นอาร์เซนอลแชมเปี้ยนลีกไหมแชมเปี้ยนลีกปะเจ้าผมอยากดูบอลแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะวันที่31วะวันที่31วันเกิดผมนะครับทุกคน31เดือนนี้วันเกิดผมแล้วเป็นวันที่บอลกลับมาเตะพอดีแล้วมันเป็นนัดสำคัญของอาร์เซนอลพอดีนะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันเกิดไม่ขออะไรเลยขอชนะซิตี้สัก3-0ขอบคุณครับอวยพรให้ผมด้วยครับทุกคนแพ้เฉลิมฉลองวันเกิดไม่เอาขอชนะเถอะนะครับนี่ขนาดไม่ขอมากก็ไม่ขอมากไงก็ดูฟอร์มทีมปีนี้เราก็ขอได้เราก็หวังได้ปะวะก็หวังนิดนึงขอพรวันเกิดอาร์เซนอล 3-0 แมนซีป่ะ